หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมข้าวถึงอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาข้าวตอบตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าข้าวอยากจะอยู่ที่นี่ที่หมู่บ้านสีบานเย็นของเราไปจนแก่และตายไปเลยค่ะข้าวจะทำให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านฉลาดค่ะเป็นสมาร์ทซิตี้แบบที่เหมาะกับรากเหง้าของพวกเราทุกคนจะได้ภูมิใจและมีความสุขที่ได้เป็นชาวสีบานเย็นค่ะข้าวเชื่อคำสอนที่พ่อพูดเอาไว้ค่ะพ่อบอกว่าคนเราเกิดมาทั้งทีต้องรู้จักทำประโยชน์ให้กับคนอื่นอยู่ที่ไหนต้องทำให้ตรงนั้นมันพัฒนาขึ้นมาได้ไม่เอาแต่คิดถึงตัวเองทุกคนเลือกเข้าใหม่นะคะและผู้ใหญ่บ้านสีบานเย็นคนล่าสุดได้แก่หมายเลข4นางสาวขวัญข้าวบุญรักษาผู้ใหญ่ข้าวขวัญข้าวบุญรักษาลูกสาวพ่อไงสวยไหมล่ะนี่เข้าใหม่พ่อเนี่ยต้องภูมิใจในตัวแกมากๆเลยนะพี่ฝากสีบานเย็นด้วยนะนี่พี่จะย้ายไปอยู่กับพ่อศิลาจริงๆเหรอย้ายอะแต่ว่าไปไกลกว่านั้นพี่ขอพ่อเขาไปเรียนเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ที่เมืองนอกอะรอเวลาเพื่อจะกลับมาช่วยแกพัฒนาหมู่บ้านไงจริงปะเนี่ยพี่สุดยอดเลยไอ้เพียงจากฉันไปจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยไอ้ขี้หมาเอ้ย